มิวสิกอัมสวัสดีครับครับผมกลับมาเจอกันในช่วง Music Review by Music Arm นะครับอยู่กับผม2คนเหมือนเดิมนะครับครับเจ้าเก่าเวลาเดิมผมไก่ Music Arm ครับผมโน้ม Music Arm ครับผมแน่นอนครับผมวันนี้ก็อยู่กับกีตาร์ Ibanez เหมือนเดิมครับแน่นอนที่เราเกิดไว้เทปมุนๆๆๆนะครับผมใช่ครับแต่วันนี้ผมมีกีตาร์ Ibanez ที่งบแบบไม่เกินหมื่นฮะราคาประหยัดเลยไม่เกิน 8,000 ใช่แล้วผมขอบอกได้เลยว่าแรปแรกที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยผมถามเลยเฮ้ยมันผมถามทีมงานเลยเฮ้ยนี่มันราคานี่จริงเหรออืมอันนี้ไม่ได้เวอร์นะครับแต่ว่าคือเว็บแรกที่เห็นคืองานมันแบบงานมันเนี้ยจริงใช่งานดีมากเลยงานเนี้ยจริงนะครับราคาแบบผมขอบอกเลยว่า 7,000 ปลายๆอ่ะอืม 7,000 ปลายๆ 8,000 นะครับใช่โหโอเควันนี้เราอยู่กับ Ibanez มีชื่อรุ่นว่า GRG150P ครับผมมี2 สีให้เลือกก็นี่เลยที่ถืออยู่เลยก็จะเป็นดำกับขาวกับขาวนะครับใช่ครับแล้วก็ปิกกาดจะสวยมากปิกกาดตัวนี้มันจะเป็นเงินนะครับเป็นเงินสวยมากคล้ายๆเป็นเงินกระจกแต่ไม่ใช่กระจกอะแต่มันเงินมันเป็นทึบๆแต่ถ้าสองก็เห็นหน้าเรานะเห็นหน้าเราอยู่ใช่ก็เงาแต่ว่ามันก็ทึบๆด้านๆหน่อยเออนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องสเปคกันดีกว่าครับพี่โน่ครับผมพี่โน่ก็บอดี้ตัวนี้ก็ตามสไตล์ Ibanez ก็เป็นเบสวูดเหมือนเดิมนะครับเป็นเบสวูดคอก็เป็นเมเปิลนะครับผมตัวนี้ฟิกเกิลบอร์ดก็เป็นโรสวูดนะครับ24เฟสตัวนี้จะเป็นมีเดียมนะเฟสเป็นมีเดียมครับผมก็มีอินเลย์เป็นดอทนะครับครับแล้วก็ภาคปิกอัพพี่ปิกอัพตัวนี้ก็เป็นของ Ibanez เองนะครับ Ibanez เองเลยนะครับในระบบฮัมซิงฮัมนะครับ1โวลูม1โทนซีเลกเตอร์5ทางแน่นอนเรียบง่ายมากแล้วก็บริดจ์ตัวนี้ผมชอบมากเลยไม่ใช่ฟอยล์โรสใช่ครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเทอร์โมโล Ibanez ก็คือบริดจ์2เสานั่นเองครับผมโยกหน้าโยกหลังได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยครับก็คือดีอยู่นะครับใช่หมดปัญหาแบบใครที่แบบว่าเอ้ยอยากจะเล่นคันโยกหน้าหลังบ้างแต่ว่าไม่อยากใช้ฟอยล์รถใช่เพราะบางทีกลัวสายขาดแล้วเซตยากเซตอะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์เพราะสามารถยกขึ้นมาได้หน่อยคือทิ้งระเบิดทิ้งอะไรได้อยู่ใช่ใช่ครับว้ายวู้วู้ยังพอที่จะทำได้ได้อยู่นี่ยังได้อยู่ตามทางครับพี่โน่โอเคพี่เพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูดีกว่าคลีนและแตกครับผมมาจัดไปเจอกันช่วงฟังเสียงครับผมThank you.
็ฟังเสียงกันไปพอสมควรแล้วนะครับทั้งแตกและคลีนสลับกันเล่นผมกับพี่โน่ใช่สรุปเลยดีกว่าพี่ว่าเสียงตัวเนี้ยเป็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างก็ถือว่าเป็นกีตาร์สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้บัเน็ตในราคาที่ไม่แพงหรือว่าตัวเริ่มต้นไว้หัดเล่นใช้ซ้อมใช้อะไรเล่นใช่ครับเล่นได้จริงเลยเพราะว่าเสียงออกมาได้ค่อนข้างที่จะได้ประสิทธิภาพเล่นได้กว้างนะใช่แล้วก็เล่นได้กว้างนะครับไม่ว่าจะเอาไปหัดเพลงป๊อปเพลงล็อกนะเล่นได้เลยสบายๆนะครับก็อยากจะแนะนำไว้ครับตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยเพราะว่าไม่แพงด้วยใช่หรือว่านักดนตรีที่เป็นมืออาชีพแล้วแต่ว่าคืออยากจะมีกีตาร์สำรองไว้อีกสักตัวนึงอ่ะใช่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเชิงของนักดนตรีได้ด้วยใช่เพราะสมัยนี้เวลาที่เราไปเล่นจริงๆแล้วเกิดมีข้อมีเหตุฉุกเฉินอะไรบนเวทีเงี้ยถ้าเรามีตัวสำรองอีกตัวนึงที่แบบว่าไว้ใจได้อ่ะมันก็ยังดีกว่าที่ไม่มีเลยก็เรียกได้ว่าช่วยชีวิตได้เลยแหละช่วยชีวิตได้นะครับก็ตัวนี้ก็คือสรุปเลยก็คือเอาไปใช้งานได้หลากหลายแหละใช่นะครับตั้งแต่ระดับหัดเล่นเลยจนถึงระดับแบบเล่นอาชีพก็เล่นอาชีพก็ยังเอาไปเล่นได้เพราะว่าเสียงถือว่าออกมาได้เต็มแล้วก็ได้มาตรฐานใช่ครับหรือว่าใครจะซื้อไปโมดิฟายไอ้พูดตรงๆเลยใช่แต่อย่าไปเปลี่ยนปิกอัพอาจจะไปใส่ EMG ใส่ Dimasio ก็เทพเลยใช่เพราะว่างานคองานอะไรเขาคล่องมาทำได้ดีอยู่แล้วสเปคเขาดีอยู่แล้วใช่ถ้าจะโมจริงก็คงเปลี่ยนปิกอัพแหละใช่หรือว่าถ้าไม่โมมันก็ดีอยู่แล้วใช่ครับนะครับผมอยู่ที่ความชอบแล้วกันใช่ครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับสำหรับกีตาร์ตัวนี้เนาะครับใครที่อยากจะเข้ามาทดลองเสียงนะครับฟังดูจากคลิปแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถึงใจนะครับมาลองมาลองได้ดีกว่าใช่ครับที่ร้านมิวสิกอาร์ตทุกสาขานะครับครับผมมี2สาขาตอนนี้ใช่ครับครับผมยังไงก็มาเจอกันได้แล้วก็อยากจะให้ทางทีมงานเราผมกับพี่โน่นำตัวไหนมารีวิวก็คอมเมนต์เหมือนเดิมไว้ที่ด้านล่างนะครับเราจะการให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับผมครับผมอ่ะวันนี้ต้องหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับมืดค่ำแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านแน่นอนโอเคครับผมอ่ะนี่เราไปก่อนสวัสดีครับครับMusic Arm.